สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับ Nursery Us เนยนะคะวันนี้นะคะเนยก็จะมาแต่งลุคแบบสโมกี้สโมกี้นะคะสำหรับแบบว่าใครที่แบบเฮ้ยปีใหม่นี้ฉันจะต้องแบบเคาท์ดาวน์แบบลุคพาร์ตี้แซ่บๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกลุคหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยโทนสีเนี่ยเนยใช้ค่อนข้างจะบ่อยแต่ว่ามันวันนี้นะคะมันพิเศษตรงที่แบบว่าเนยเนี่ยใช้พาเลตของ Wet n Wild นะคะแล้วก็เครื่องสำอางของ Wet n Wild นะคะเป็นยังไงอะเหมือนแบบเป็นเครื่องสำอางที่เนยยังไม่เคยใช้แต่พอมาได้ลองใช้แล้วแบบมัน create look ได้ขนาดเนี้ยโหทึ่งมากๆนะคะนี่เห็นไหมคะนี่คือสิ่งนี้เนยได้มาใหม่แล้วเนยก็ไปถือโอกาสรีวิวไปในตัวเลยนะคะอย่างตัวนี้นะคะเป็น Eyeshadow Palette นะคะจริงๆอยากจะบอกว่า Wet n Wild Eyeshadow เขาเนี่ยมีหลายสีมากอันนี้ก็เป็นอีกโทนหนึ่งที่เนยแบบชอบมากๆแล้วก็จะซื้อนานแล้วอะทั้งๆแบบไม่เคยซื้อให้ตัวเองนะแต่ว่าซื้อให้เป็นของขวัญเพื่อนไปแล้วตลกป่ะแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าแบบโทนสีนี้เรามีเยอะแล้วก็เลยแบบยังไม่ซื้อดีกว่าแต่ปรากฏว่าได้มาแบบพอลองแล้วแบบโอ้ไอ้ก็ฉันไม่ซื้อตอนนั้นได้ยังไงคือมันดีมากแบบแต่งแบบตาลุคเนี้ยจบในพาเลตเดียวได้อะเฮ้ยดีแฮปปี้อย่างตัวนี้นะคะจะบอกว่าแบบเม็ดสีพิกเมนต์เขาก็แบบค่อนข้างแน่นมากเห็นไหมคะว่าเวทแอนด์วายนะคะไม่ได้มีดีแค่ลิปสติกเท่านั้นค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นลุคหลักตัวใหม่เลยก็ว่าได้ชอบมากแบบลองครั้งแรกนี่แบบชอบเลยไม่คิดว่าแบบพิกเมนต์มันจะแน่นขนาดนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นบลัชนะคะนี่แหละว่าโอ้มันดีมากเลยอะถ้าแบบเราไปเจอสีอื่นอีกเราก็จะซื้อมาเพิ่มอีกนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบอร์ E834E Berry Shimmer ค่ะจะคือจะเป็นบลัชออนที่แบบว่าผสมแบบชิมเมอร์คือเหมือนมันเป็นชิมเมอร์เนื้อละเอียดอะคือแบบปัดไปมันมีสีชมพูนะคะแล้วก็แบบมีความวาวโกลว์อยู่นะเนื้อแบบแฮปปี้มากแรงเขาก็แบบโอเคแต่แบบว่ามันอาจจะแบบสากไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้สากมากนะคะถือว่าโอเคแล้วก็แบบพิกเมนต์แน่นมากแต่จะบอกคุ้มควรมีนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นบรอนเซอร์ค่ะโอ้โหใหญ่มากตัวนี้ดูดิแบบไม่รู้ว่าใช้เมื่อไหร่จะหมดนะคะแต่ว่าเนิร์ดคิดว่าสีเนี้ยมันใกล้เคียงกับสีผิวเนิร์ดเวลาที่เนิร์ดใช้อ่ะเนิร์ดเลยรู้สึกว่าแบบว่าเอ๊ะมันยังดูแบบมันยังเห็นคอนทัวร์ไม่ชัดนะคะดังนั้นเนี่ยเนิร์ดว่าคนที่แบบผิวประมาณเนิร์ดอ่ะควรจะหาเบอร์ที่แบบเข้มกว่านี้สักหน่อยนึงไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าภาพรวมคือโอเคค่ะแบบมีความโกลว์แบบบ่มแดดที่แบบว่าถ้าสีเข้มกว่านี้แบบเลิฟเลยตัวนี้แต่ว่าอันนี้ก็โอเคถือว่าชอบนะคะเราสามารถแบบวันไหนที่ต้องการแบบความโกลว์เนี้ยเราก็แบบปัดๆให้แบบโกลว์ได้แทนไฮไลท์ก็ได้นะคะโอเคมากตัวนี้ตัวนี้เป็นเบอร์ E739 ค่ะ Ticket to Brazil นี่นะต่อมาค่ะเป็นตัวนี้ที่เขียนคิ้วโอ้จะบอกว่าเขาทำแพ็กเกจจิ้งดีนะเพราะว่าตัวนี้อ่ะมันมีแบบคือมันมีกระจกอยู่ในตัวด้วยเห็นปะเจ๋งอ่ะคือแบบมันใหญ่พอที่จะแบบส่องแล้วแบบโอ้เขียนคิ้วสะดวกอะไรอย่างนี้แล้วก็นอกจากสีเขียนคิ้วที่เขาให้มาแล้วนะก็ยังจะมีแบบแหนบนะคะกับแฟรงเล็กๆอีกอันหนึ่งเนิร์ดชอบนะโอเคอะแต่ว่าในลุคนี้เนิร์ดไม่ได้ใช้สีสองสีนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนนี้เนิร์ดย้อมคิ้วแล้วแบบสีมันอ่อนลงอะถ้าเกิดจะใช้สีสองสีนี้คือมันเข้มไปเนิร์ดก็เลยใช้ของที่เนิร์ดใช้ประจำแต่ว่าเวลาสวอชสีออกมาเนี่ยมันสีมันแบบโอเคเลยอะพิกเมนต์แน่นตัวสุดท้ายนะคะใครๆก็ต้องมีจริงป่ะตัวนี้นะคะเป็น Wet n Wild นะคะ Make a Last เป็นลิปแมตที่แบบค่อนข้างจะครีมมี่คือ Just Peachy นะคะเป็นสีโปรดของเนิร์ดเลยที่เนิร์ดใช้อยู่ตอนนี้สีน่ารักมากแบ
มันเป็นมันอยู่ในแบบ favorite lip ของคลิปเนิร์ดครั้งที่แล้วด้วยนะคะมันแบบใช้แบบมันโอเคมากมันเป็นนูดที่แบบนูดอมชมพูส้มๆแบบโอเคค่ะถ้าจะบอกว่าตัวนี้ใครไม่รู้จักก็คงจะแบบไม่ใช่ปะเพราะว่ามันเป็นลิปที่แบบค่อนถูกและดีแบบดังมากตัวนี้มีอยู่จริงๆมีมากกว่านี้นะแต่ว่าให้รู้ว่าแบบเราชอบมากจริงๆลิปของ Wet n Wild แล้วก็สีค่อนข้างเยอะถ้าแบบไปดูที่เคาน์เตอร์นะสีเยอะมากแล้วก็แบบทุกครั้งที่ผ่านเคาน์เตอร์เราจะได้กลับมาทีแบบครั้งละแท่งครั้งละแท่งครั้งละ2แท่งอย่างเงี้ยแบบก็รู้แล้วว่าแบบบางสีก็มีแล้วบางสีก็หมดแล้วแล้วก็ซื้อซ้ำด้วยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยได้ Just Peachy มารู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าอันเก่าใกล้จะหมดแล้วนะคะแฮปปี้มากI'm so happy สำหรับลุคนี้นะคะใครที่อยากรู้ว่าเนื้อแต่งยังไงนะคะไปดู How to กันเลยเนื้อเลือกที่จะลงในส่วนของตาก่อนเพื่อป้องกันการ fall out ของ eyeshadow ค่ะเนื้อใช้คอนซีลเลอร์นะคะแทน eyeshadow base เพื่อปกปิดรอยคล้ำที่เปลือกตาค่ะเนื้อใช้เจลไลเนอร์นะคะแบบดินสอลงที่เปลือกตาก่อนเพื่อ eyeshadow จะได้ติดทนมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราก็ใช้แปรงค่อยๆเบลนด์นะคะให้เป็นเชฟของอัลมอนด์นะคะค่อยๆเบลนด์นะใช้สีม่วงแดงนะคะลงทับเจลไลเนอร์จากนั้นก็เบลนด์ให้ฟุ้งค่ะเพิ่มความสโมกนะคะด้วยสีม่วงเข้มจากนั้นเราก็ค่อยๆเบลนด์นะคะอย่าให้มันเลอะเทอะนะคะต้องค่อยๆเบลนด์จริงๆแล้วทีนี้นะคะเราก็ถ้าเกิดว่ามันยังดำไม่พอสโมกไม่พอเราก็สามารถเพิ่มสีเข้าไปได้อีกนะคะเนื้อใช้2 สีนี้นะคะในการแทบๆที่ใกล้ๆเปลือกตาจนถึงกลางตาเพราะว่าเวลาที่เรากระพริบตามันจะได้แบบเหลือบม่วงๆนะคะสวยงามดูมีมิติมากขึ้นจากนั้นเพิ่มความสว่างให้กับหัวตาด้วยชิมเมอร์อายแชโดว์นะคะสีชมพูอ่อนๆเนื้อใช้เจลไลเนอร์เพนซิลแท่งเดิมนะคะในการเขียนขอบขนตาบนแล้วก็เขียนขอบตาล่างนะคะจากนั้นก็ใช้แปรงนะคะค่อยๆเบลนด์นะคะให้มันฟุ้งๆสวยงามนะคะแล้วเราก็มาบำรุงผิวกันนะคะให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นพร้อมที่จะแต่งหน้ากันค่ะเทปตา2ชั้นติดแล้วแบบชั้นตาใหญ่แล้วก็เนียนขึ้นมากเลยอะโบกอายแชโดว์อีกนิดนึงนะคะเพื่อกลบรอยของเทปตา2ชั้นนะคะไม่ต้องเยอะมากก็ได้แล้วก็แตะขนตามาสคาร่ากันค่ะทั้งบนและล่างเลยเป็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมกันอีกต้องเบสเขียวก่อนลงรองพื้นนะคะจะช่วยกลบรอยแดงได้ดียิ่งขึ้นนะคะมากกว่าการลงรองพื้นเพียงอย่างเดียวแล้วก็จะช่วยปรับสีผิวให้สว่างเท่ากันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะใช้ฟองน้ำนะคะในการเกลี่ยรองพื้นซึ่งฟองน้ำก็ต้องชุบน้ำให้หมาดๆก่อนนะคะแล้วก็จะทำให้เราเกลี่ยรองพื้นได้ดียิ่งขึ้นการใช้ฟองน้ำมันดีอย่างตรงที่แบบว่ามันสมูทเรียบเนียนนะคะแล้วก็สะดวกง่ายมากๆเลยใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการปกปิดรอยคล้ำใต้ตาแล้วก็รอยจุดด่างดำอื่นๆนะคะบริเวณร่องแก้มนะคะแล้วก็ขอบริมฝีปากเนิร์ดชอบใช้คอนทัวร์แบบครีมนะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้คอนทัวร์แบบครีมก่อนแบบฝุ่นมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าใช้แบบฝุ่นเพียงอย่างเดียวและอีกอย่างแบบครีมเนี่ยมันจะทำให้สีค่อนข้างจะชัดด้วยเซ็ตทุกอย่างด้วยแป้งลูสพาวเดอร์ค่ะเนิร์ดชอบของบิชูมากเลยลูกรักตัวใหม่สุดๆเริ่มต้นการเขียนคิ้วด้วยการใช้ขี้เขียนคิ้วแบบดินสอนะคะแล้วก็ค่อยๆบรรจงวาด
ชฟที่เราต้องการนะอย่างเนยก็จะแบบอยากได้ปลายคิ้วสูงขึ้นมานิดนึงอันก็ใช้แบบฝุ่นนะคะในการเติมนะคะให้คิ้วเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะเน้นเข้มที่ปลายหางแล้วก็อ่อนที่หัวค่ะปัดแก้มกันค่ะเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าเราปัดชมพูมากเกินไปก็ใช้แปรงใหญ่ๆนะคะปัดซ้ำมันก็จะเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเราใช้คอนทัวร์แบบครีมไปแล้วนะคะก็หันมาใช้แบบฝุ่นกันบ้างนะคะก็ค่อยๆปัดไปแล้วก็เชดดิ้งตามกรอบหน้าแล้วก็อย่าลืมคอนทัวร์จมูกนะคะอยากมีผิวโกลว์สุขภาพดีนะคะก็อย่าลืมใช้ไฮไลท์นะคะในส่วนของโหนกแก้มหน้าผากนะคะแล้วก็บริเวณที่เป็นจุดตกกระทบของแสงค่ะลิปสติกวันนี้นะคะเนใช้สีแบร์อิดออลนะคะเป็นสีนูดที่กำลังพอดีเลยแบบชมพูอมส้มนะคะพอดีไม่ป่วยสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการติดขนตาปลอมเนใช้ขนตาปลอมข้างละ2ชั้นนะคะเพราะว่ามันฟูกำลังพอดีเลยไม่น้อยเกินไปไม่เยอะเกินไปนะคะดีงามมากหวังว่าทุกคนจะ enjoy นะแล้วก็ใครที่ชอบก็ลองเอาไปแต่งดูนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งภาพนะคะมาคุยกับเนยได้นะคะทางเพจแล้วก็สุดท้ายนี้นะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดู How to นี้นะคะแล้วก็ทุกกำลังใจที่แบบทำให้เนยอยากทำคลิปอยากทำรีวิวนะคะถึงแม้ว่าเนยจะแบบการบ้านเยอะมากงานยุ่งมากแต่แบบพอทุกคนแบบมาถามหารีวิว How to อ่ะเนยก็แบบโอ๊ยฉันอยากทำมากเลยฉันจะต้องหาเวลาทำให้ได้นะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็ have a nice day นะคะ and I love you ไว้เจอกันใหม่ How to and review นะคะบ๊ายบาย